ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเจมจะรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเซรั่มสมทองคำนะครับสมอายุ6ปีของเบสคอเรียตัวนี้ซองละ49 บาทนะครับมีขายที่ 7-Eleven นะครับทำไมเจมจึงไม่ค่อยประทับใจหรอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะฮัลโหลเวลคัมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวของที่ใช้แล้วไม่ชอบเนาะก็อย่างที่ต้นคลิปเห็นนั่นแหละครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเซรั่มสมทองคำเซรั่มสมเกาหลีอายุ6ปีนะครับของเบสคอเรียที่ราคา49 บาทต้องบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างน่าประทับใจนะครับตัวเนี้ยมันจะมีส่วนที่เจมชอบกับส่วนที่เจมไม่ชอบเนาะก็ส่วนที่เจมชอบก่อนดีกว่าเนาะเริ่มต้นจากสิ่งที่เจมชอบสิ่งที่เจมชอบนะครับคือ1ราคาเขาค่อนข้างน่ารักเลย49 บาทนะครับแล้วก็เป็นเซรั่มที่จะช่วยคาดหวังผลในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชื่นได้จริงนะอันนี้ก็คอนเฟิร์มเนาะว่าดูจากส่วนผสมแล้วนะครับน่าจะคาดหวังผลได้จริงในเรื่องของผิวชุ่มชื่นผิวกระจ่างใสนะแล้วก็สิ่งต่อมาที่เจมชอบก็คือเนื้อสัมผัสของนั่นเองนะครับนี่เนื้อเซรั่มตัวนี้นะครับเซรั่มสมเกาหลีสมทองคำตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเกล็ดผงทองอยู่ด้านในเนาะผงทองคำพอเกลี่ยครับจะบอกว่ามันเกลี่ยดีมากมันเกลี่ยลื่นมันแบบไม่เหนียวเหนอะหนะมันแบบเนื้อดีมากเนื้อสัมผัสคือ very good มากๆนะครับชอบมากๆเนาะเนี่ยแป๊บเดียวซึมแล้วนะครับเนื้อดีมากๆและเจมคิดว่าถ้าใครได้ลองใช้ตัวเนี้ยก็น่าจะชอบเนื้อสัมผัสเขาเนาะแต่สิ่งที่เจมไม่ชอบแล้วก็ไม่ค่อยประทับใจนะครับเจมต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เจมเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะครับเจมก็มีการแบบว่ามองสูตรก็รู้ถึงแบบส่วนผสมและคาดคะเนถึงสัดส่วนการใส่ได้เนาะดังนั้นเวลาที่เจมดูส่วนผสมเจ้าตัวนี้นะครับเจมบอกเลยว่าสารสกัดจากโสมครับเขาใส่มาค่อนข้างน้อยมากๆจนบางครั้งเราก็เกิดคำถามขึ้นว่าสามารถคาดหวังผลได้จริงๆหรอแต่เจมก็เข้าใจนะครับในเรื่องของต้นทุนเนาะเพราะว่าเจ้าตัวเบสคอเรียตัวเนี้ยครับเซรั่มสมทองคำอ่ะเขาขายในราคาที่ถูกมากๆจะให้เขาใส่โสมเยอะๆเหมือนกับเคาน์เตอร์แบรนด์หรือแบรนด์แพงๆเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ไม่สามารถขายในราคานี้ได้นะครับผมเนี่ยเองเป็นสิ่งที่เจมมันรู้สึกว่าไม่ชอบเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอย่างที่เจมครับอยากที่จะลองผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเจมก็อยากจะได้อะไรที่แบบมันเข้มข้นแล้วก็คาดหวังผลได้นะครับผมกับตัวเนี้ยเนาะเห็นในเซเว่นก็แบบเราก็คงแบบหูว้าวแล้วโหโสมากทองคำมาโสมากมันต้องแบบเปียงแน่ๆมันต้องแบบทำให้หน้าเราป๊อปขึ้นแบบป๊อปขึ้นมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้แล้วมันก็แบบติดเรื่องนี้แหละเรื่องของความเข้มข้นของโสมนะครับผมแต่เรื่องอื่นนะเจมโอเคมากๆนะครับถ้าสมมติแบรนด์ได้ดูหรือคนคิดคนสูตรนะครับ R&D ของบริษัทที่ผลิตเนาะก็อยากให้ใส่โสมเข้ามาเยอะขึ้นหน่อยนะครับผมเจมเชื่อว่าถ้าใส่โสมขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วอาจจะขายแบบซองละราคามากขึ้นก็ได้เนาะเจมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยมีปัญหาเรื่องผิวแบบต้องการแบบการเยียวยาการปกป้องริ้วรอยอะไรเงี้ยน่าจะชอบแล้วก็ใช้กันระยะยาวได้เลยนะครับแต่ว่าคร่าวๆแล้วก็โอเคเนาะก็โอเคอะแต่ก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งงนะ ก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเนื้อหาประมาณแค่นี้แหละเจมแค่บอกว่าเจมไม่ชอบเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะครับอย่างที่เจมบอกเนาะว่าตัวนี้สามารถคาดหวังผลได้ในเรื่องของหน้าขาวกระจ่างใสจากวิตามิน B3 นะครับเขาใส่มาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ในเรื่องของไฮยาลูรอนนะครับช่วยเติมน้ำให้ผิวฟูให้ผิวดูแน่นขึ้นนะครับตรงนี้นะคนที่มีผิวแห้งหรือคนที่เริ่มมีริ้วรอยกังวลริ้วรอยก็น่าจะเริ่มชอบนะครับก็น่าจะโอเคเนาะก็ถ้าใครนะครับเคยใช้เจ้าตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ยังไงแตกต่างจากเจมยังไงหรือว่าเห็นผลเรื่องริ้วรอยยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆคนอื่นที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจมด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้เจมได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ